โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The Yoys Official ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะครับก็เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือเนาะกับฮงไกสตาร์เรลนะครับผมผลงานใหม่จากมิโยะผู้พัฒนา Genshin Impact นะครับผมก็หลังจากเกมเปิดมาได้1วันเนาะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะมีคำถามมากมายนะครับว่าตัวละครตัวไหนดีจัดทีมแบบไหนดีนะครับอธิบายระบบธาตุนะครับผมเติมเงินซื้อได้ดี1วันทำอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนี่คือคำถามยอดนิยมนะครับที่ผมเจอมาจากหลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับวันนี้ผมเลยจะมาทำคลิปสรุปแบบจบในคลิปเดียวแล้วก็สั้นๆกระชับเข้าใจง่ายกันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเริ่มจากเรื่องสำคัญของเกมนี้ก็คือตัวละครตัวไหนดีบ้างแล้วก็จัดทีมแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันก่อนคือตอนนี้เนี่ยฮงไกสตาร์เรลเพิ่งเปิดให้บริการดังนั้นตัวละครที่มีอยู่เนี่ยมันจะยังน้อยอยู่นะครับมีแค่21ตัวซึ่งก็ผมใช้ทุกอย่างที่ได้มาจากการ เล่นเกมนะครับกิจกรรมเปิดเพชรเปิดกาชาฟรีไปแล้วผมก็ได้มาทั้งหมด9ตัวด้วยกันก็รวม2ตัวเริ่มต้นอย่างมาสเซเว่นกับตันเหิงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมได้5ดาวมา1ตัวก็คือบรอนย่านะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับจริงๆ5ดาวเกมนี้มันมีเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆอยากได้นะคือแบบมันดูเท่ดูเก่งนี่ส่วนเก่งนะครับแต่ว่ามันสวยกับหล่อนี่คือเป็นแรงบันดาลใจในการอยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละคร1ตัวเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องสังเกตกันบ้างนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากการพามาดูตัวละครของผมกันก่อนนะครับอ่ะอย่างตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นธาตุแบบนี้นะเป็นธาตุกายภาพนะหรือว่าผมจะเรียกว่าไม่มีธาตุนะครับก็คือจะตีเข้าทุกตัวอยู่แล้วจริงๆเกมเนี้ยธาตุมันไม่มีการแพ้ชนะทางแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาธาตุที่ถูกต้องเนี่ยไปตีกับศัตรูนะครับมันจะมีเป็นการโจมตีจุดอ่อนซึ่งมันทำให้เราตีได้แรงขึ้นแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะพิเศษอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นศัตรูปะไม่น่าใช่เดี๋ยวหาศัตรูสักตัวโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตีก่อนนะมีไหมมันดูอ้างว้างมากเลยตรงนี้ตอนแรกผมรู้ว่าตัวเมื่อกี้เป็นศัตรูครับกล่องเดี๋ยวกลับมาเปิดนะไม่มีเลยเหรออ่ะอย่างตัวนี้เป็นบรอนย่าที่ผมได้มาผมชอบมากอ่ะศัตรูเจอแล้วเห็นไหมเห็นที่ใต้ชื่อมันไหมครับถ้าเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุน่าจะเป็นธาตุควอนตัมเดี๋ยวผมเปิดดูอีกทีนึงก่อนตัวละครนี่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุที่มันประเภทการต่อสู้เนี่ยตรงกันเนี่ยไปตีเปิดเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีจุดอ่อนทำให้เราเปิดไฟได้เปรียบกว่านะครับผมซึ่งเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นลมกายภาพไฟน้ำแข็งสายฟ้าควอนตัมและจินตภาพนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวละครเราจะได้อยู่ที่ตัวละครนั้นอะว่ามันจะเป็นสายไหนนะครับส่วนพาธเนี่ยก็จะเป็นเส้นเหมือนกับว่าเป็นคลาสของตัวละครนะครับผมก็คือประสานทำลายล้างล่าสังหารปัญญาลบล้างอนุรักษ์เฟื่องฟูก็คือความสามารถอันนี้เดี๋ยวไปอ่านดูในเกมเลยเพราะว่ามันแปลไทยไว้ได้ละเอียดอยู่แล้วนะครับผมวิธีการก็คือการทำงานของธาตุเกมนี้นะครับเป็นแบบนี้นะสมมติว่าดูใต้ชื่อนะครับมันจะมีธาตุไฟธาตุลมธาตุควอนตัมเห็นไหมว่าอุ้ยอย่าเพิ่งเห็นไหมว่าเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันมีถ้าเกิดว่ามันเป็นธาตุนั้นตีเปิดมันจะเป็นกระพริบอยู่ครับถ้าเราตีเปิดจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูปุ๊บนี่มันจะขึ้นว่าเป็นจุดอ่อนแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเปิดเฟสการต่อสู้มาเนี่ยคือเราจะได้เปรียบศัตรูก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอโต้ไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นประจองตัวหลักนะแล้วนี่เป็นนาตาชานี่ที่โอ้โหได้มาเป็นตัวฮิลที่ดีตัวนึงเลยนะครับบรอนย่านี่เป็นตัวที่สุดยอดมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฮิลเดี๋ยวขอชะลอสปีดลงนิดนึงนะติดทางไม่ตายแป๊บนึงนะต้องอธิบายอย่างนี้ครับคือความสามารถของบรอนย่าเนี่ยเวลาสกิลของเธอนะครับเวลาเนี่ยอันนี้พอดีเลยสกิลสนับสนุนของเธอเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการลบดีบัฟนะครับแล้วก็ทำให้สมาชิกของที่เราไปแก้ดีบัฟให้มันเป็นการเปิดฉากโจมตีทันทีโดยไม่สนเทินสมมติว่าผมอยากให้ตัวเอกของผมเนี่ยตัวหลังผมเนี่ยมันได้โจมตีนะครับผมก็ลบนี่ให้มันแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นการเปลี่ยนเธอมาที่ตัวละครตัวเอกของผมทันทีนะครับแล้วก็จัดหนักไปเลยนะครับมาสเซเว่นเดี๋ยวค่อยไปดูในเฟสอธิบายตัวละครเนี่ยมันตู้กันไปเกมเพลงของวงการซาเรลเนี่ยเป็นเทิร์นเบสเนาะอันนี้ว่าหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่เกมมันเปิดตัวไปนั่นเบต้านะครับจนถึงตอนนี้ที่เป็นการเปิดให้บริการจริงตัวฮิลของผมสุดยอดไปเลยอันนี้มันผมเอาตัวละครมาไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นธาตุลมมีแค่บรอนย่าที่ผมสามารถตีแรงๆได้นะครับก็อาจจะกินเวลากันนิดนึงหรือหนีได้ไหมไม่ต้องดูนานล่าถอยจบง่ายดีเดี๋ยวมาดูกันต่อเด
เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็กับตัวละครจริงๆแล้วตัวละครแต่ละตัวมีทีเด็ดแตกต่างกันไปนะครับจัดทีมแบบไหนดีก็อ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูหน้าทีมก็เห็นนี่หน้าสุ่มมีแพทเทิร์นพาร์ทนะครับโอ้คือเมนูเยอะมากหน้าจัดทีมนะครับก็คือเราสามารถจัดทีมเนี่ยได้ประมาณแบบ6สล็อตอ่ะคือเราสามารถวางไปได้เลยว่าเราจะให้ตัวละครธาตุไหนสายไหนนะครับอยู่ในทีมเดียวกันก็แบ่งเป็นสล็อตได้เลยแล้วพอไปเจอศัตรูตัวไหนเนี่ยก็เลือกออกมาใช้ตามนั้นนะครับคือเกมนี้ไม่มีการจัดทีมที่ดีที่สุดหรือตายตัวที่สุดนะครับทุกตัวละครเนี่ยต่อให้เป็นตัวละครที่กากที่สุดหรือ4ดาวเนี่ยผมว่าคุณก็ต้องปั้นเอาไว้เพราะว่ามันจำเป็นในการใช้ต่อสู้กับทุกสถานการณ์ที่คุณเจอนะครับอยู่ที่ว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาธาตุอะไรนะครับแล้วก็สายไหนให้คุณต่อสู้นะครับผมดังนั้นได้ตัวไหนมาก็ไม่มีปัญหาครับพยายามของถ้าเกิดตัวไหนที่มันกักจริงๆอ่ะของเหลือจริงๆคุณค่อยไปเทพวกสมุดอัพ XP หรือว่าไลท์โคนให้มันแต่ว่าถ้าตัวไหนแบบคุณชอบก็ดันให้มันเป็นตัวเด่นไปเลยก็ลงทรัพยากรลงรีซอร์สกับตัวละครนั้นนะครับประมาณนี้นะคืออนาคตเนี่ยตัวละครใหม่มาอีกเพียบแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าตอนนี้21ตัวก็อาจจะบริหารจัดการง่ายหน่อยเนาะก็เลือกเอาว่าเราชอบตัวอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเทียร์หรือว่าเมตาจริงเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพวก5ดาวอย่างบรอนย่าที่ผมมีอยู่อย่างเชปเพิร์ดนะครับผมที่อยู่ในเมืองที่เป็นตัวถือโล่อะเปิดให้ดูนี่ตัวนี้นะครับเชปเพิร์ดเจพาร์ดบรอนย่าฮิเบโกะพวกนี้ดีหมดนะครับยังไงได้มายังไงก็คุ้มนะแล้วก็ตัวหน้าตู้อย่างเซรีอันนี้ก็คือเจ๋งแจ๋วนะครับใครได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนที่เหลือคือผมบอกเลยตอนนี้21ตัวดีหมดตัวไหนก็ได้เอามาไว้ก่อนนะครับผมอ่ะระบบท่าอธิบายไปแล้วต่อไปเติมเงินอะไรคุ้มที่สุดนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าช็อปกันก่อนนะครับร้านค้านี่อย่างแรกใครที่คิดว่าเล่นทุกวันแน่นอนนะครับก็จัดไปเลยบัตรกำนันเสบียงรถไฟมันก็คือบัตรรายเดือนของเกมอื่นๆนะครับไอถ้าเป็นเกนชินก็อะไรนะไอบัตรพระจันทร์นะครับผมอันนี้ทำงานเหมือนกันก็คือซื้อแล้วเนี่ยจะได้ทันที300ชาร์จนะครับผมเศษของมันเนี่ยเอาไปสุ่มกาชาแล้วก็ได้ทุกวันวันละ90นะครับผม30วันก็จะได้ทั้งหมด 2,700 เซลล่าเจตนะผมก็หมุนได้ประมาณ20โรนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะ20โรไม่ถึงดิประมาณ15โรได้ที่เหลือก็ไปเล่นเก็บอีเวนต์เก็บกิจกรรมกันเอานะอันนี้ใครเล่นทุกวันแนะนำต้องซื้อนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะบัตรกำลังรถไฟนะลงมาที่ร้านค้าสตาร์ไลท์นะครับอันนี้เวลาที่เราสุ่มแล้วได้ไอ้อันดิ้งสตาร์ไลท์เนี่ยก็คือมันคือเศษเกลือแหละถ้าเราสุ่มแล้วเราจะได้อันนี้มาด้วยนะครับผมก็มาแลกซื้อกันเอาว่าอยากได้อะไรนะครับมันจะมีบัตรกาชาเนี่ยเดี๋ยวผมแลกเลยหนึ่งอันเพราะว่ายังไงก็จะสุ่มอยู่แล้วอันนี้เป็นบัตรกาชาเนี่ยจะมี2สีคือสีเงินกับสีทองนะครับถ้าสีเงินเนี่ยมันจะเอาไว้สุ่มตู้ถาวรนี่ตู้ถาวรคืออันนี้นะครับผมระยะเวลาถาวรเนาะส่วนตู้พิเศษตู้อีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ซึ่งจะใช้บัตรทองในการสุ่มนะครับผมดังนั้นก่อนจะแลกอะไรก็ดูให้ดีครับไอ้ตู้อีเวนต์เนี่ยนะครับพยายามดูว่ามันเป็นตัวละครที่เราอยากได้หรือเปล่าคนที่ติดตามข้อมูลโฮมไกด์ซาเรียวมาน่าจะรู้แล้วว่าตู้ต่อๆไปเนี่ยจะมีตัวละครอะไรเข้าก็เก็บตั๋วเอาไว้สุ่มทีเดียวก็ได้นะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่ร้านค้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับพวกนี้ก็เป็นร้านที่เอาเศษเกลือมาแลกของนะครับผมเนี่ยได้เป็นไลท์โคนได้เป็นเศษตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ร้านเอมเบอร์นะครับเอมเบอร์พวกนี้ก็เหมือนเดิมเป็นเศษเกลืออีกรูปแบบนึงนะครับก็อยากแลกอะไรก็ดูเอาเลยนะมันจะมีของสำคัญอย่างเช่น Track of Destiny พวกนี้ที่เอาไว้ปลด Trace ของตัวละครนะครับก็แลกไว้ก็ได้ถ้าเหลืออย่างนี้อ่ะลืมบอกถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณยังมีเวลาอีก3วันในการเอาเศษเกลือมาแลกเป็นตั๋วกาชาเพิ่มนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีให้แลก5ใบนะครับอย่างละ5ใบก็คือตั๋วทอง5ใบตั๋วเงิน5ใบนะครับไปแลกด้วยคุ้มแน่นอนนะครับอันนี้แต่ว่านะอีก3วันนะครับใครที่ดูคลิปนี้ผมอัดคลิปนี้วันที่27เมษายนนะครับผมใครที่ดูเลยกว่าวันที่30เมษายนเนี่ยหรือ1พฤษภาคมก็ไม่ทันแล้วเนาะส่วนนี้นะฮะต่อมาร้านค้าพันธสัญญานะผมก็อันนี้น่าจะเป็นร้านหน่วยเติมเงินนะผมก็จะเป็นแพ็คเกจนะผมแพ็คเกจการประจนภัยเบื้องต้นอะไรพวกนี้นะครับได้เงินได้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เว้นแต่คุณแบบเงินเหลือเป็นเศรษฐีดูไบเงินถุงเงินถังอยากเริ่มต้นเร็วๆก็จัดไปครับอันนี้ร้านโอเนริกโอเนริกก็คือหน่วยเติมเงินของฮงไกซาเรลนี่แหละครับผมอันนี้ก็เลือกเอาเลยรู้สึกว่าเติมครั้งแรกเนี่ยจะมีโปรโมชั่นคูณ2นะครับเนี่ยเติม 3,700 ได้ 6,200 ชาดเซลล่าเจดก็โอ้โหหมุนเข้าไปดิมันต้องได้5ดาวบ้างแหละนะถ้าเติมขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยเด้อหรือจะไปใช้บริการร้านรับเติมก็ได้แต่ก็ระวังความปลอดภัยด้วยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายร้านเซลล่าเจ็ดนะเซลล่าเจ็ดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ในเกมอยู่แล้วก็เหมือนกับพรีโมเจมที่ผู้เล่นจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มหาทำภารกิจเนื้อเรื่องเปิดกล่องสมบัติก็เอามาแลกนะครับซึ่งเหมือนเดิมตัวทองตัวเงินตู้ถาวรตู้อีเวนต์นะครับอยากแลกใบไหนก็เอาเลยครับผมเอาละมีอะไรอีกไหมร้านค้าไม่มีแล้วตอนนี้มีเท่านี้นะผมเดี๋ยวพาไปดูเกียรติยศนิรนามซึ่งเป็นอีกระบบนึงที่สำคัญนะครับแบตเทิลพาสอธิบายง่ายก็คือระบบแบตเทิลพาสนะครับผมเกียรติยศนิรนามนี่เลยนะครับปลดล็อกตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ350 บาท349 บาทแต่ถ้าใครขี้เกียจเล่นอยากสกิปเทียร์จัดไป10เลเวล700นะครับก็เอาที่สะดวกนะแล้วแต่นะครับผมกิตยศนิรนามได้อะไรบ้างนะครับก็มาดูรางวัลกันเลยนะครับรางวัลเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ช่วงทุกเลเวล5เลเวล10เลเวล15เดี๋ยวพวกนี้เนาะเลเวลสูงสุดของ Battle Pass เนี่ยอยู่ที่50นะครับผมซึ่งรางวัลเด่นๆก็จะมีพวกไอเทมใช้เติมพลังบุกเบิกอะไรพวกนี้นะผมอันนี้สายข้างบนเนี่ยจะเป็นสายฟรีข้างล่างจะเป็นสายเติมนะครับมาดูรางวัลสายเติมกันนี่ก็จะมีอย่าง Lost Crystal เห็นไหมครับได้ EP Relic นี่ได้ตั๋วกาชาฟรีนะครับผมมีอะไรอีกไหมตั๋วปลดล็อก Trace คืออันเนี้ยมันเป็นไฟบังคับผมว่าถ้าเกิดคุณเล่นทุกวันจริงๆนะแบบอยู่กับเกมนี้ยาวๆยังไงก็ต้องเติมนะครับแน่นอนนะBattle Passทุกเกมต้องซื้ออยู่แล้วสำหรับคนเล่นนะครับผมถ้าตอนนี้เติมเงินซื้อเลยคุ้มสุดก็คือซื้อบัตรกำลังรถไฟกับBattle Passเนาะแล้วก็ใครเงินเหลือก็เอาไปเปิดกาชาหาไลค์คนอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้1วันทำอะไรบ้างก็ตอนนี้คอนเทนต์ของเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไปไม่ถึงพวกระบบหลักๆอย่างพวกบอสสัปดาห์อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเอาง่ายสุดสำหรับผมนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายจริงๆเลยใน1วันเนี่ยควรทำอะไรบ้างคุณก็ง่ายๆเลยครับเข้ามาหน้าBattle Passแล้วก็ทำอีเวนต์พวกนี้ให้หมดนะครับผมมันจะมีทั้งแบบล็อกอินเข้าเกมก็ได้แล้วนะครับใช้พลังบุกเบิกมอบหมายคำขอพลังบุกเบิกเนี่ยมันคือการไปที่ไอ้ต้นไม้เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับโชคดีอยู่ในแมปนี้เทเลพอร์ตมีไหมต้องวิ่งไปนิดนึงนะครับการบวกมันเหมือนกับไอ้ดันเจียนในเกนชินนะผมเรียกจำชื่อไม่ถูกนะครับแต่วันนี้ผมลงไปหมดแล้วมันคือคาลิสโกลเด้นนะครับผมเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้แต้มเนี่ยในการเข้านะผมก็เป็นการฟาร์มไปในตัวแล้วก็เป็นการทำภารกิจรายวันไปในตัวด้วยนะครับทำให้หมดนะครับผมเนี่ยทำภารกิจรายวันในBattle Passให้หมดนะครับแล้วก็พวกรายสัปดาห์มันจะคล้ายๆกับรายวันเลยแต่ว่าต้องทำเยอะมากๆทำทุกวันเลยนะภารกิจซีซั่นอันนี้จะเป็นภารกิจยิงยาวเลยครับคุณมีเวลาประมาณ1เดือนในการเคลียร์เซตภารกิจพวกนี้แบบเล่นถึงเลเวล30นะครับวาร์ป40ครั้งอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ด้วยความที่เกมมันเพิ่งเปิดเนาะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากเอาไว้เดี๋ยวเกมมันไปไกลกว่านี้ผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะมีอะไรพูดคุยกันเยอะนะครับคงไกลซาเรลตอนนี้บอกเลยว่าผมติดเกมนี้มากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมพยายามจะหากลุ่มผู้เล่นในไทยอ่ะที่เป็นกลุ่มพูดคุยเรื่องเกมเนาะแล้วมันไม่มีคือมันมีแต่ว่ามันเป็นการแบบซื้อขายไอดีกันหมดเลยคือผมเข้ากลุ่มไปเนี่ยโอ้โหขายไอดีกันรู้ๆเลยผมอยากหาข้อมูลเกมอยากรู้ว่าตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่มีเลยดังนั้นผมเลยตัดสินใจที่จะสร้างกลุ่มตัวเองขึ้นมานะครับใครที่อยากเข้าร่วมคอมมูนิตี้คงไกลซาเรลแบบสนุกๆนะครับผมแบบว่าเล่นไม่ต้องเติมหนักอะไรเน้นพูดคุยคือเกมนี้ไม่ใช่เกมออนไลน์แล้วเนาะมันเป็นการเจอผู้เล่นอื่นเฉยๆแต่ว่าหากลุ่มไม่ได้นะครับกลุ่มมีแต่คนขายดีมีแต่ไลฟ์สดอะไรพวกนี้ก็มาอยู่กลุ่มผมได้นะผมสร้างไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะ description ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเอาละก็ผู้บุกเบิกทั้งหลายนะครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังหาแนวทางการเล่นฮงไกซาเรลกันอยู่นะครับก็เอาล่ะถ้าเกิดชอบวิดีโอตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoix Official นะครับอย่าลืมว่าถ้าชอบเกมนี้ก็กดจอยกลุ่มกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในฮงไกซาเรลนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวิดีโอตัวต่อไปเนี่ยผมจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์มาเล่นกันอีกเพราะว่าผมเล่นแบบชิวๆอ่ะเล่นแบบไม่เติมหนักนะครับเขาให้เกมได้มาเท่าไหร่ก็เล่นแค่นั้นนะครับอย่างบรอนยานี่ก็ได้มาแบบฟรีๆนะดวงดีนะครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีนะครับโอเคย้ำกันอีกรอบนะอย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมนี้ก็เข้ากลุ่มมาคุยกันได้นะมาขิง5 ดาวกันได้นะไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม